นับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850อีกหนึ่งบูธนะคะที่ไม่ควรพลาดถ้าเกิดว่ามางานมอเตอร์โชว์ก็คือบูธนี้บูธของ Toyota ค่ะหลายรุ่นหลายคันให้ดูจริงๆนะคะไปชมกันเลยค่ะบูธในปีนี้นะครับมาภายใต้คอนเซปต์ Live Alive นะครับ Adrenaline Challenge ก็คือการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปใช้ชีวิตนะครับโดยเราได้จัดเตรียมจนตกรรมที่ดีกว่านะครับก็คือ Ever Better Car ไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือตัวที่อยู่บนเวทีนะครับเป็น Toyota GR Supra นะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตพันธุ์แท้ซึ่งผมคิดว่าคนไทยรอมานานนะครับเราห่างหายมานานจากตลาดวันนี้ก็กลับมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองไทยนะครับก็แน่นอนครับรถนี้ภายใต้คอนเซปต์การออกแบบจากสนามแข่งสู่ท้องถนนนะครับจากเซอร์กิตทูเดอะโรดนะครับซึ่งเราก็มั่นใจนะครับว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งโฉบเฉี่ยวนะครับเครื่องยนต์ที่แรงนะครับขนาด3ลิตรแถวเรียง6สูบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้า340แรงม้า0ถึง100 4.3 วินาทีนะครับน่าจะเป็นสิ่งซึ่งคนไทยเฝ้ารอนะครับเรามีแผนที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับซุปเปอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ก็คือ The All New Commuter นะครับถือว่าเป็นรถตู้โดยสารอเนกประสงค์นะครับเรามีแผนที่จะเปิดตัวกลางปีนี้เช่นกันนะครับตัวนี้แน่นอนครับมาโครงสร้างใหม่เป็นเซมิบอนเน็ตเครื่องยนต์วางด้านหน้านะครับจะทำให้ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่นั้นได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพราะว่ามาตรฐานนั้นผ่านมาตรฐานระดับโลกมาแล้วนะครับเรามั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะกระตุ้นในส่วนของตลาดบ้านเรานะครับในกลางปีนี้เป็นต้นไปครับแน่นอนครับอยากจะเชิญชวนนะครับผู้บริโภคทุกท่านหรือผู้ที่กำลังสอหารถยนต์ดีๆนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธโตโยต้าของเรานะครับท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับยนต์กรรมต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้เพียบพร้อมจริงๆครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับมีทั้งหมด13รุ่น27คันนะครับวันนี้มานะครับท่านจะได้รับเงื่อนไขพิเศษแน่นอนครับถ้าท่านสนใจจองในงานนะครับเรายังมีโตโยต้าชัวร์นะครับมาตั้งเคาน์เตอร์รับเทรดอินรถด้วยนะครับจะให้ราคาดีอย่างแน่นอนสำหรับรถเก่าของท่านและท่านสามารถที่จะออกรถใหม่ได้ในงานของเราได้เลยครับของ Mazda กันบ้างนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างคุยกับผู้บริหารเลยค่ะเอาคอนเซ็ปต์ก่อนก็แล้วกันค่ะคอนเซ็ปต์ของบูธปีนี้คืออะไรคะคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับทั้งตัวรถเองทั้งตัวบูธเองนะครับเรื่องของโทนสีมูดโทนซึ่งมันจะสอดคล้องไปกับตัวการออกแนวทางการออกแบบของ Mazda นะครับเราจะคุมโทนสีคุมรูปทรงของอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการตกแต่งรวมถึงวัสดุด้วยมองไปทางไหนเห็นแต่รถสีแดงหมดเลยแต่ว่ารุ่นไหนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ค่ะของงานครับไฮไลท์นะครับปีนี้เรามีรถต้นแบบนะครับชื่อว่าไคคอนเซ็ปต์นะครับไคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าไพโอเนียร์หรือว่าผู้บุกเบิกนะฮะไคคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นต้นแบบของรถแฮชแบ็กนะครับคือรถรูปทรง5ประตูนะครับไคคอนเซ็ปต์เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในงานโตเกียวออโต้โชว์นะครับเมื่อสักปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเอาเข้ามาในประเทศไทยนะครับในมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับจุดเด่นของไคคอนเซ็ปต์ก็คือเรื่องของนวัตกรรมที่เราพัฒนาโคโดดีไซน์หรือแนวทางการออกแบบของมาซ่าให้ดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเจเนเรชันใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นแบรนด์นิวแพลตฟอร์มเราใช้ชื่อว่า Sky Active Vehicle Architectureนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเอาเข้ามาใช้พัฒนารถโปรดักชันคาร์ที่จะขายในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็นอกจากแพลตฟอร์มใหม่แล้วนะครับจะมีเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เราเพิ่งพัฒนาสดๆร้อนๆนะครับเราใช้ชื่อว่า Sky Active X นะครับ Sky Active X เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับต้องบอกว่าเป็นเบนซินแต่ว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่เบนซินสามารถที่จะจุดระเบิดได้ด้วยการอัดอากาศเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะนั้น Sky Active X เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่รวมเอาข้อดีของเบนซินแล้วก็ข้อดีของดีเซลเข้าไว้ด้วยกันนะครับแน่นอนแรงบิดจะมามหาศาลนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันดีแล้วก็รอบก็ยังจัดด้วยเหมือนเครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงทั่วไปครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็นวัตกรรมการออกแบบที่ Mazda จะเอาเข้ามาอยู่ในรถโปรดักชันคาร์ที่เราจำหน่ายจริงในอนาคตอันใกล้
ครับฟังแล้วน่าสนใจดูแล้วอยากได้มาที่งานมอเตอร์โชว์ปีนี้จะมีแคมเปญอะไรพิเศษไหมคะแคมเปญเช่นเคยนะครับเราจัดแคมเปญพิเศษในงานมอเตอร์โชว์นะครับชื่อว่า Mazda Showtime นะครับให้สอดคล้องกับชื่อของมอเตอร์โชว์นะครับก็แคมเปญดอกเบี้ยต่ำสุด 0%ครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1MPI หรือว่า Mazda Premium Insurance เนี่ยถึง2ปีนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงานเนี่ยจะมีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมนะครับให้กับทุกท่านที่จองในงานมอเตอร์โชว์ครับแล้วมาที่บูธในปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเดินดูรถแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอะไรด้วยไหมคะที่น่าสนใจก็กิจกรรมก็เช่นเคยนะมีการทดลองขับรถทุกรุ่นนะครับมีเซลส์แล้วก็ตัวคนที่ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเจ้าที่ทางการเงินนะครับที่คอยที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดสินเชื่อโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็มีแน่นอนว่ามีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราคือพริตตี้ที่จะคอยที่จะcall หรือว่า voice ในช่วงต่างๆเพื่อที่เกิดความคึกคักสีสันขึ้นมาในบูธครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับHonda นะคะเป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านำรถหลายรุ่นเลยนะคะที่น่าสนใจมาแสดงไปดูกันเลยค่ะสำหรับบูธ Honda ของเราในงาน Motor Show ในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ2คันที่อยู่บนเวทีหลังผมนี้นะครับ Honda Accord ใหม่นะครับยนต์กรรมพรีเมียมสปอร์ตซีดานนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองโดยเจเนเรชันนี้เนี่ยถือเป็นเจเนเรชันที่10แล้วนะครับได้รับการพัฒนาต่อยอดที่ยกระดับจากรุ่นที่ผ่านมาในหลายๆด้านทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดีไซน์นะครับโดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกที่ทุกท่านคงเห็นแล้วว่าในขณะที่ยังคงความหรูหรานะครับความพรีเมียมแต่เสริมเรื่องของความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวเข้าไปได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารนะครับก็มีเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายนะครับเสริมด้วยอุปกรณ์ฟังก์ชันที่ล้ำสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับแต่ที่สำคัญนะครับไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่ขุมพลังการขับเคลื่อนนะครับโดย Accord ใหม่รุ่นนี้เนี่ยมาด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับอันดับแรกก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ลิตรนะครับ VTEC Turboซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่หรือแรงม้าเนี่ยสูงถึง190แรงม้านะครับซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์ 2.4 ใน Accord รุ่นเดิมแต่ในขณะที่ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าเครื่องยนต์ 2.0 นะครับใน Accord รุ่นที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็น1ขุมพลังเครื่องยนต์ที่สำคัญของ Honda Accord ในรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ Sport Hybrid iMMDที่แน่นอนให้ทั้งเรื่องของสมรรถนะการขับขี่และเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีการขับเคลื่อนนะครับก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคัน Honda Sensing หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างเช่น Parking Assist นะครับที่ช่วยให้การจอดรถเนี่ยสะดวกนะครับง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้น Honda Accord ใหม่ก็จะเป็น1รุ่นไฮไลท์สำคัญของเราในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับสำหรับบูธนิสสันนะคะ2พระเอกค่ะที่อยู่บนเวทีก็คือ Leaf กับ X-Trail นะคะเริ่มที่ Leaf ก่อนก็ได้ค่ะพิเศษยังไงคะแน่นอนครับรถนิสสัน Leaf เนี่ยเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็นิสสันมีประสบการณ์ในการขายรถ Leaf มาแล้ว4สาขาทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในตัวนิสสัน Leaf นะครับภาวะอากาศเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาจะเห็นนะครับไปฝุ่น 2.5 เนี่ยแน่นอนครับทำให้คนเราเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของ environmentลดพลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดในแง่ของ environment นะครับเราเปิดตัวมา4เดือนที่ผ่านมาภายในเดือนเมษาเราจะเริ่มส่งมอบรถ Leaf ให้กับลูกค้าแล้วครับราคาเท่าไหร่คะ Leaf 1,999,999 ครับ
ก็คืออีกนิดเดียวจะ2ล้านนะคะใช่ครับค่ะไปที่ X-Trail กันบ้างค่ะ Minor Change ตรงไหนคะตัวนี้เนี่ยเราทำหน้าตาให้มันดูดุดันมากขึ้นนะครับใส่เทคโนโลยีเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในแง่ของออปชั่น Nissan Intelligent Mobility นะครับถ้าดูฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถเวลาขนของมาใช้เท้าเปิดได้นะครับแล้วก็แน่นอนรถของ X-Trail เนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวที่สามารถจะวิ่งทั้งในเมืองแล้วก็ไปต่างจังหวัดได้นะครับรุ่นอื่นๆล่ะคะมีรุ่นอื่นในงานนี้เนี่ยเรายังมีตัว Back Edition ของตัว Navara ซึ่งเป็นตัวสติ๊กเกอร์ใหม่ที่ติดจะทำให้ตัว Navara เนี่ยดูดุดันมากขึ้นนะครับก็เป็นรถที่ชุดแต่งที่ดูสวยงามสำหรับตัว Navara ครับโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญค่ะแน่นอนครับในงานนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นเราเรียกว่า Smart Choice สำหรับลูกค้าที่เดินเข้ามาในบูธนิสสันนะครับสามารถมาเทสต์ไดรฟ์ได้ทุกรุ่นเลยนะคะที่งานใช่ครับเรามีรถเทสต์ไดรฟ์ไว้รองรับกับทุกรุ่นครับค่ะเชิญชวนท่านผู้ชมเลยค่ะให้มาที่บูธนิสสันก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับถ้ามาในงานมอเตอร์โชว์นะครับมีโอกาสแวะมาที่บูธนิสสันครับมาดูนิสสันลีฟนะครับตัว X-Trail แล้วก็ตัวรถหลากหลายที่เรามีเงื่อนไขพิเศษโปรโมชั่นที่มอบให้ท่านในงานนี้โดยเฉพาะนะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ